วันที่16มกราคม2566สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายโดยครุสภาจังหวัดหนองคายได้จัดพิธีเนื่องในวันครูครั้งที่67ประจำปี2566ณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารโดยมีดร.จรินทร์ สุรเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายนำข้าราชการในสังกัดร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดหนองคายจัดพิธีครั้งนี้ขึ้นโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้มีคุณูปการทางการศึกษาดังนี้ 1. โครงการคนค้นครูจำนวน23คน 2. รางวัลพระพฤหัสบดีจำนวน11คน 3. รางวัลครุสภาจำนวน2คน 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นจำนวน5คน 5. โร่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาจำนวน9หน่วยงาน 6. รางวัลเชิดชูเกียรติประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1จำนวน16คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายจำนวน80คนสำนักงานกศน.จังหวัดหนองคายจำนวน15คนรางวัลโอเบกอวอร์ดการศึกษาพิเศษจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น165คนการจัดงานวันครูมีความสำคัญเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์และเป็นการเชิดชูเกียรติเพื่อให้ครูซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญในการสร้างคนให้ได้มีการศึกษาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการผลักดันให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่สำคัญที่สุดในฐานะความเป็นครูต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทความสำคัญของแม่พิมพ์ที่ดีของชาติรุ่งตะวันโรจนธรธราวัฒน์ทีมข่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายรายงาน